ปิดตำนานคู่รักพาด้ายุติความสัมพันธ์ไปอีกคู่แล้วนะครับหลังเดทกันเพียงแค่5สัปดาห์เท่านั้นโดยทางต้นสังกัดของทั้งคู่ก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าอีแจอุกได้เลิกรากับคาริน่าแล้วด้วยสาเหตุเกิดจากที่อีแจอุกนั้นต้องการที่จะโฟกัสกับงานในโปรเจกต์ใหม่ที่กำลังถ่ายทำอยู่ส่วนคาริน่าก็ต้องเจอกับคอมเมนต์เชิงลบและข้อความทำร้ายจิตใจเป็นจำนวนมากตอนนี้ทั้งคู่ยังคงเป็นเพื่อนร่วมงานที่คอยสนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่นั่นเองนะฮะเดี๋ยววันนี้เราไปส่องดูคอมเมนต์ชาวเกาหลีกันดูสักหน่อยนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเราไปติดตามกันนะครับไม่รู้ว่าทำไมแฟนๆถึงข้างใครกันมากนักผมไม่สนใจหรอกนะว่าเขาจะทำอะไรยังไงสงสัยแค่ว่าทำไมสมัยนี้เด็กมันล้ำเส้นเยอะจังวะคอมเมนต์ต่อมานะครับบางทีการคบกันมันก็อาจจะเป็นคลื่นรบกวนในด้านการตลาดส่วนคอมเมนต์เกาหลีท่านนี้นะครับบอกว่านี่มันเรื่องล้อเล่นหรือเปล่าคอมเมนต์ถัดมานะครับผมว่าทั้งสองคนน่าจะยังคงรักกันอยู่คนสองคนรักกันมันจะเลิกลากันได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอผมคิดว่าด้วยเหตุผลด้านการตลาดทุนนิยมการออกข่าวเลิกลาจึงเป็นทางเลือกไปต่อที่คอมเมนต์ที่5นะครับเกาหลีเป็นสังคมที่แปลกประหลาดอย่างแท้จริงเกาหลีจำเป็นจะต้องกำจัดทุกสิ่งทุกอย่างและเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นคอมเมนต์ต่อมานะครับหวานอมขมกลืนจิตใจคนบิดเบี้ยวกลายเป็นคนที่ต่อต้านสังคมและใจร้ายมากขึ้นส่วนแฟนเกาหลีท่านนี้นะครับบอกว่าดูท่าว่าคาริน่าจะได้รับความรักที่ไม่ใช่เพราะเสียงหรือความสามารถทางด้านดนตรีของเธอแต่เพราะรูปลักษณ์ของเธอที่ชวนให้หลงไหลทำให้แฟนๆนั้นได้เคลิ้มตอนที่ไอยูบอกว่าเธอกำลังออกเดตมันจบแบบนี้ไหมมันก็ไม่ใช่ไหมล่ะในความเป็นจริงพวกที่คอยวิพากษ์วิจารณ์คาริน่าและหันหลังให้กับเธอมันก็แค่ไอพวกที่ไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแทนที่จะมองว่าเธอนั้นเป็นนักร้องที่ยอดเยี่ยมแต่กลับมองเพียงแค่ด้านรูปลักษณ์มากกว่าในมุมมองของพวกแฟนคลับห่วยแตกคอมเมนต์ที่8นะครับผมคิดว่ามันเกิดจากเพราะโรงเรียนนั้นไม่ได้ให้การศึกษาด้านอุปนิสัยของพวกแฟนคลับไอเวนเหล่านั้นคอมเมนต์ที่9นะครับทำไมถึงออกข่าวมาหลอกลวงแฟนๆในเมื่อคุณมีแฟนแล้วก็ใส่อีโมจิขำนะครับไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับไอดอลเป็นงานที่หาเลี้ยงชีพจากความอิจฉาแล้วก็ความรักแต่มันน่าขันที่พวกเขาไม่สามารถออกเดตได้ตามใจชอบคุณพูดได้ว่าคุณสามารถหาเงินได้มากมายแต่ถ้าคุณหาเงินได้มากอย่างนั้นตรรกะของคุณก็หมายความว่าคุณต้องขาดอิสรภาพในการออกเดตใช่ไหมคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันเข้าใจความรู้สึกของแฟนๆได้แต่ก็ควรที่จะทำในระดับหนึ่งดาราเองก็ควรที่จะมีอิสรภาพในการออกเดตพวกเขาไม่ใช่ทรัพย์สินของใครนะมันน่าเสียดายพวกเขาทั้งคู่เหมาะสมกันคอมเมนต์ถัดมานะครับทำไมต้องไปเสียใจที่พวกเขาคบกันการออกเดตไม่ใช่เรื่องบาปสักหน่อยส่วนคอมเมนต์ท่านนี้นะครับบอกว่าพากันวิพากษ์วิจารณ์ราวกับว่าทั้งสองคนนั้นเป็นสมบัติส่วนตัวยังไงอย่างนั้นเลยคอมเมนต์ถัดมานะครับบางทีการได้รับความนิยมจากแฟนๆและการได้รับความมั่งคั่งมากมายก็จำเป็นจะต้องเสียสละบางอย่างไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะครับฉันขอโทษที่เปิดเผยความสัมพันธ์ต่อสาธารณะจากนี้ไปฉันจะออกเดตแบบลับๆโดยไม่มีใครรู้มีแซวนะฮะคอมเมนต์ต่อมานะครับในที่สุดแฟนๆที่น่าทึ่งเหล่านั้นก็ทำได้พวกเขากดดันจนได้แล้วก็ใส่อีโมจิขับนะครับส่วนคอมเมนต์ท่านนี้นะครับบอกว่าผมเองไม่ได้ห้ามให้พวกคุณออกเดทหรอกนะแต่คุณก็ต้องยอมรับผลกระทบจากยอดขายที่ลดลงแทนไอดอลขายภาพลงตาอยากได้ทั้งสองอย่างเพราะโลภไม่ว่าจะทั้งแฟนแล้วก็ยอดขายคอมเมนต์ที่18นะครับผมหวังว่าพวกเขาจะตัดสินใจเลิกลากันด้วยตามสถานการณ์ของพวกเขาเองพวกเขาไม่ควรที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์มากขนาดนี้เพียงเพราะมีความสัมพันธ์ผมหวังว่าพวกเขาจะสามารถละทิ้งคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ไร้สาระและไร้ประโยชน์เหล่านั้นไปเสียและเหลือไว้เพียงแค่ความทรงจำดีๆคอมเมนต์ที่19นะครับไม่สิการออกเดตเป็นสิ่งที่ต้องขอโทษใช่ไหมมันช่างน่าขันจังแฟนคลับพวกนี้มันบ้าไปแล้วไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับ
มันเป็นเรื่องจริงที่วัฒนธรรมเคป๊อปนั้นแปลกและถูกครอบงำจิตใจมากเกินไปเกาหลีเป็นประเทศเดียวที่ต้องขอโทษเรื่องชีวิตส่วนตัวละมั้งคอมเมนต์ต่อมานะครับนี่เป็นเพียงเรื่องของการเลือกมุมมองความรักของคนเกาหลีนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าคารีน่าเลือกเงินเธอก็สามารถที่จะหาเงินได้แต่ถ้าเธอเลือกความโรแมนติกเธอก็คงจะต้องยอมโยนเงินทิ้งไปเช่นเดียวกับการเลือกความสัมพันธ์มันขึ้นอยู่กับคารีน่าและขึ้นอยู่กับแฟนๆที่จะไม่จ่ายเงินให้กับเธอแฟนๆนั้นไม่เคยจำกัดเธอเลยนะอย่างน้อยคารีน่าก็เป็นผู้หญิงที่ได้รับพรให้เลือกคอมเมนต์ถัดมานะครับมันแปลกๆว่ะแล้วนักร้องไอดอลที่จะต้องร้องเพลงรักอกหักคงจะต้องใช้จินตนาการเอางั้นเหรอส่วนคอมเมนต์แฟนชาวเกาหลีท่านนี้นะครับบอกว่าโอ้คุณยอมสละทิ้งความรักเพื่ออนาคตส่วนคอมเมนต์ชาวเกาหลีท่านสุดท้ายนะครับด้วยเหตุนี้จึงมีดาราคนดังมากมายที่ไม่ยอมรับและเลือกที่จะนิ่งเงียบแม้ว่าจะมีข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์หลุดออกมาก็ตามและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของสาวกเกาหลีบางส่วนนะครับหลังจากที่คาริน่าและอีใจวุกได้ยุติความสัมพันธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งต่างก็มองว่าการยุติความสัมพันธ์นี้เป็นเพียงเปิดทางการตลาดเท่านั้นและก็มีเชื่อว่าทั้งสองคนนั้นได้เลิกลากันจริงๆนะครับ